ู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค4เป็นตัวแทนกองประชาการกองทัพไทยเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยที่โรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาพลตรีกิจจันทรนิยมผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมด้วยพันเอกรณชัยเวียงวงผู้บังคับหน่วยทหารพัฒนาภาค4สำนักงานภาค4หน่วยพัฒนาการและคณะตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดยะลาเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ในโอกาสนี้พลตรีกิจจันทรนิยมผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค4หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาพร้อมด้วยพันเอกรณชัยเวียงวงผู้บังคับหน่วยพัฒนาการภาค42สำนักงานภาค4หน่วยทหารพัฒนาได้มอบของขวัญเพื่อเป็นกำลังใจและแสดงความห่วงใยเจ้าหน้าที่ในพื้นที่อีกด้วยอีกทั้งยังได้เดินทางให้กำลังใจและอวยพรปีใหม่กำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เพื่อดูแลความสงบสุขให้กับประชาชนในพื้นที่ช่วงนี้อีกด้วยนิวส์24อับดุลหาดีเจยอภาพข่าวนิราชทิพย์ศรีรายงาน